อันแรกจะเริ่มด้วยเรื่องแอสตราเซเนกานะฮะซึ่งมีจดหมายมาถึงท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25มิถุนายนนะฮะซึ่งมันมีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกเลยคือเรื่องการจองช้าเราจะเห็นว่าถ้าเราดูตารางเนี่ยนะฮะครั้งแรกนี่เราจองวันที่มกราคมต้นปีเนี่ย252021เนี่ยนะครับ26ล้านแล้วก็จองอีกครั้งนึงคือพฤษภาคม2021เนี่ยนะครับ35ล้านโดสนะฮะซึ่งเมื่อเทียบกับอาเซียนแล้วเนี่ยเราค่อนข้างช้ากว่าที่อื่นไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวเลขหรือไอ้ตารางเนี่ยมันมีที่มาที่ไปกันยังไงครับคือต้องเรียนคุณประสงค์อย่างแรกก่อนคือว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่ไม่ได้เป็นทางการเป็นจดหมายที่แสดงทางผู้บริหารของ AstraZenecaได้ส่งมาขอบคุณประเทศไทยนะครับว่าได้สนับสนุนให้เขาตั้งโรงงานผลิตสายการผลิตในประเทศไทยได้แล้วเขาก็สามารถที่จะจัดส่งวัคซีนนะครับให้กับคนไทยได้ตามกำหนดนะครับในเรื่องของตารางที่เห็นวันนี้นะครับก็อยากจะต้องแก้ไขนิดนึงว่าอย่างที่เขาบอกว่าเดือนมกราคมปี2021หรือเดือนพฤษภาคม2021เนี่ยอันนี้เป็นวันที่เขาบันทึกลงไปในสารระบบของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการคอนเฟิร์มรัฐบาลไทยได้ลงนามไปถ้าคุณประสงค์จำได้ตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนปีที่แล้วมีการลงนามนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและด้านหลังก็มีประธานเพราะว่ามันเป็นออนไลน์นะครับประธานของแอสตราเซเนกาจากอังกฤษเนี่ยร่วมลงนามแต่ในงานเอกสารก็คือส่งกลับไปกว่าเขาจะส่งกลับมาใช้เวลาอีก2เดือนกว่าอันนี้ก็เป็นระบบของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าสำหรับเราออเดอร์คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วส่วนไอเอกสารที่2ที่35ล้านโดสที่มาเดือนพฤษภานะครับเอกสารเราส่งไปตั้งแต่เดือนมีนาเช่นเดียวกันครับใช้เวลาในกระบวนการของเขาเนี่ย2เดือนนะครับถึงจะส่งเอกสารกลับมาที่เราตรงนี้ผมก็คือถ้าถามว่าแอสตราเซเนกาเขาบันทึกแบบนี้ถ้าผมเป็นคนทำตารางแบบนี้กระทรวงสาธารณสุขเป็นคนทำตารางแบบนี้เราก็บอกว่าเราสั่งตั้งแต่พฤศจิกา2020และเดือนมีนาคม2021นะครับที่บอกว่าทีมของท่านรัฐมนตรีเนี่ยที่ไปเจรจาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราต้องการแค่ประมาณ3ล้านโดสต่อเดือนเท่านั้นเองในการฉีดเนี่ยตรงนี้มันมายังไงเพราะว่าคนที่ก็โดนหนักเหมือนกันท่านก็โดนหนักเมื่อจดหมายฉบับนี้มาแล้วก็มาพูดถึงว่าเขาพยายามจะบอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาส่งได้6ล้านโดสตอนที่เจอกันเมื่อกันยา7กันยาปีที่แล้วนะคนของท่านรัฐมนตรีซึ่งไม่รู้ว่าใครด้วยนะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยฉีดได้แค่เดือนละ3ล้านโดสเท่านั้นเองเขาส่งมาให้ถึง6ล้านโดสอันนี้คือในทางการตลาดหรือในการบลัฟกันเพื่อให้บอกว่าเขาได้ทำมากกว่าที่เราต้องการแต่คุณประสงค์ครับผมโทรไปถาม country manager ของเขาผมบอกว่าไอไม่เคยได้ยินเลยนะว่าใครพูด3ล้านโดสเขาก็บอกเขาว่าเขาโน้ตเอาไว้ผมบอกให้โน้ตคืออยู่บอกอยู่โน้ตแบบนี้ไม่ได้เพราะไอวันที่7มกราคมไอวันที่7กันยาที่พบกันเนี่ยนั่นคือการพบกันครั้งแรกระหว่างผมกับผู้บริหาร AstraZeneca วันที่มาเจอวันที่7นี้ไม่ใช่เป็นการเจรจาใดๆทั้งสิ้นคือแค่เช็คแฮนด์รู้จักกันและยังก็ไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีการทำสัญญากันอะไรหรือเปล่านะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเขียนมาตรงนี้นะครับเพราะว่าสำหรับผมถ้าในจดหมายที่ผมตอบไปเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่สาระของผมสาระของผมที่ผมตอบบอกเขาไปคือมีประโยคนึงคือเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาจะจัดส่งให้ประเทศไทย5ถึง6ล้านโดสต่อเดือนผมตอบไปว่าประเทศไทยต้องการ10ล้านโดสต่อเดือนนั่นคือสาระที่ผมตอบจดหมายนี้ไปครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรง3ล้านโดสเนี่ยผมไม่ได้อ่านเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือส่วนหนึ่งของการเจรจาใดๆทั้งสิ้นไม่มีความหมายนะครับเขียนอะไรก็ได้ตอนนี้ไอ้ฐานคิดจาก10ล้านโดสตรงเนี้ยมันมายังไงแล้วในทางเป็นจริงเนี่ยเราทำได้จริงหรือเปล่าแผนการฉีดมาจากกรมควบคุมโรคนะครับก่อนมีโควิดกรมควบคุมโรคฉีดวัคซีนสูงสุดในแต่ละปี
คือประมาณ8ล้านโดสปีนึงนะครับไม่ใช่เดือนโรคทั่วไปโรคทั่วไปจริงๆอ่ะเขาก็บอกผมประมาณว่าใหม่ๆก็บอกได้ประมาณเดือนละ 5-6 ล้านโดสแต่เราก็นับจำนวนประชากรนับความเร่งด่วนของสถานการณ์ก็ให้ทางท่านทิบดีกรมควบคุมโรคไประดมทุกอย่างให้มากที่สุดเขาก็บอกมาว่าประมาณ8ล้านโดสเราก็ต้องบอกไม่ได้ยังไงก็ต้อง10ล้านโดสต้องทำแผนให้ได้ก็เท่านั้นเองก็ต้องทำให้ได้เราเชื่อว่าถึงสิ้นปีเนี่ยจะได้ร้อยล้านโดสไม่ใช่สิครับเราฉีดได้ประมาณเดือนละ10ล้านโดสใช่ไหมจากนี้ไปถึงสิ้นปีก็อีก6เดือนก็ประมาณ60ล้านโดสนะครับ60ล้านโดสเนี่ยจำนวนวัคซีนที่เข้ามาในแต่ละเดือนก็ประมาณ10ถึง12ล้านโดสเดือนมิถุนายนเนี่ยมีวัคซีนเข้ามาใกล้ๆ10ล้านโดสเดือนกรกฎาคมมีวัคซีนเข้ามาในระบบทั้งหมดประมาณ12ล้านโดสนะครับจากนี้ไปเราก็ได้สั่งไฟเซอร์ไปอีก20ล้านโดสซึ่งจะมาในควอเตอร์4ทาง AstraZeneca หลังจากรับจดหมายผมไปอันนี้ผมก็ต้องเรียนก่อนว่าเขาก็ยังไม่ตอบมาเป็นทางการแต่เขาก็ตอบมาในไลน์ของผมในไลน์ของท่านที่มีกรมควบคุมโรคว่าเขาจะพยายามไปหาฐานการผลิตในประเทศอื่นๆเมื่อถ้าเขาหาฐานการผลิตในประเทศอื่นๆได้เขาก็จะไม่มาเขาก็จะสามารถเพิ่มการส่งจากประเทศไทยได้เมื่อเขารับปากว่าส่งได้ 5-6 ล้านโดสหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้เนี่ยนะฮะก็มีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้พรบความมั่นคงทางวัคซีนเนี่ยสั่งห้ามส่งออกแต่ไม่ต้อง 100% น่ะอาจจะน้อยตามเป้าที่เราต้องการเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องลงไปในรายละเอียดมากพอสมควรนะครับแล้วเราต้องดูสถานการณ์ดูว่าเขามีความบกพร่องหรือเขาตั้งใจที่จะไม่ส่งเขากลั่นแกล้งอะไรเราหรือไม่ที่ผ่านมา2เดือนเขายังทำตามข้อตกลงภายใต้ขอบเขตของสัญญาจัดซื้อจัดหาทุกประการนะครับมาตรการเนี่ยมันง่ายครับเซ็นหนังสือฉบับเดียวมันก็มีผลแต่ถามว่าโรงงานที่เขามาผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาในประเทศไทยเป็นโรงงานของเรานะครับเป็นของคนไทยนะครับเป็นโรงงานที่รับจ้างเขาผลิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูครับบริษัทผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกถ้าเราไปทำอะไรเขามากเขาอาจจะต้องรักษาอินเทกริตี้ของเขาไปบีบเขามากไม่ได้เพราะถ้าไปบีบปุ๊บเดี๋ยวก็ประเทศอื่นก็บีบด้วยเขาอาจจะต้องบอกงั้นก็ขอยกเลิกสัญญาไม่ส่งหัวเชื้อเราจะทำยังไงใช่ไหมครับนี่มันทุกอย่างมันมีเหตุมีผลแล้วก็ยังไม่นับรวมไปถึง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศในภูมิภาคนี้ก็มีความต้องการวัคซีนโควิดมีการระบาดของเชื้อจะเป็นอย่างมากเหมือนกันถ้าเราไปบล็อกตรงนั้นปุ๊บเขาก็ต้องมากดดันประเทศไทยทันทีในหลายๆเรื่องก็ทุกวันนี้กรมควบคุมโรคบอกแล้วว่าฉีดได้เดือนละ10ล้านโดสแล้วก็ใกล้เคียงทุกครั้งวัคซีนเข้ามาเดือนละ10ล้านโดสมันก็แมทกันพอดีเอามามากก็ฉีดไม่ไหวแล้วก็เอามาดองเก็บไว้ก็ไม่ได้